นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างแล้วก็เขาตามเต็มไปหมดเลยคนตามคนฆ่าตัวตายอ่ะใช่ในแก้วเขาขึ้นรูปผู้หญิงผูกคอตายคือเห็นครั้งแรกก็แถววัดดอนนะคะก็ยังจำเขาได้อยู่เป็นผู้หญิงเดินตัดหน้ารถแท็กซี่พึงระวังว่าจะมีคนที่บ้านหรือคนที่เราหลักเสียชีวิต2เดือนถัดไปแกเสียชีวิตพระนครคาซาคฤหาสน์หลังใหญ่ในจังหวัดอยุธยาหลังนี้มีเรื่องราวน่าเหลือเชื่อที่คุณโอมอยากเดินทางไปพิสูจน์นั่นก็คือที่นี่มีห้องใต้ดินสุดลึกลับโดยฟันจิหรือหมอดูตามศาสตร์ของตุรกีจะนั่งประจำที่อยู่เพื่อรอทักทายดวงชะตาจากคราบกาแฟโบราณที่เธอบรรจงชงให้ผู้ที่อยากรู้ชะตาชีวิตได้ลิ้มลองคนราศีมีนเนี่ยจะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวได้คุณผู้ชมครับไม่ว่าช่วงนี้ผมจะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนหรือว่าไปเช็คดวงที่ไหนเนี่ยก็มักถูกทักว่าการงานการเงินกำลังดีขึ้นแถมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองอีกด้วยที่ดีขนาดนี้ผมว่าเป็นเพราะสิ่งนี้แน่เลยครับเพราะตั้งแต่ผมได้โหลดรูปพระพิฆเนศที่ผมนับถือมาพกติดตัวไว้ทุกอย่างก็ดูเฮงขึ้นราบรื่นขึ้นที่สำคัญเวลาทำอะไรก็รู้สึกมีพลังอุ่นใจเพราะมีท่านติดตัวไปด้วยทุกที่นับเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่ช่วยเสริมดวงได้ง่ายและเร็วที่สุดในตอนนี้เลยครับสายมูคนไหนที่สนใจก็เข้าไปโหลดกันได้ที่แอปพลิเคชันองค์พระวอลเปเปอร์นะครับเขามีวอลเปเปอร์ลายมงคลสวยๆให้เลือกหลายลายเลยครับซึ่งแต่ละวอลเปเปอร์ก็จะมีพลังส่งเสริมต่างกันนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและเลือกสีมงคลได้ด้วยแถมใส่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อผูกดวงกับผู้ใช้งานได้โดยตรงเลยนะโดยการใส่ชื่อใส่วันเดือนปีเกิดและราศีเขามีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะครับโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใครอยากเฮงอยากปังลองโหลดกันมาใช้ดูนะครับส่วนนี้ตามผมไปพิสูจน์ความเหลือเชื่อต่อเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ดินของคฤหาสน์หลังนี้ดูลึกลับมากเลยครับที่นี่เขาเป็นที่ชงกาแฟสำหรับใช้ดูดวงจากคราบกาแฟซึ่งเป็นศาสตร์ตุรกีโบราณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับได้เลยใช่ไหมครับฟันจิสักครู่ค่ะให้กาแฟมันทิ้งตัวก่อนแล้วก็ให้ความร้อนมันค่อยๆกระจายตัวก่อนค่อยๆดื่มนะคะร้อนมากครับ Okay. เริ่มมีกะเข้าปากแล้วครับนั่นแหละค่ะดีมาได้แล้วเหรอครับฟันจิได้ค่ะโอเคครับเราต้องครอบอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วยังไงนะฮะกดไว้ค่ะกดไว้ครับกดไว้เนาะครับแล้วก็อยากให้มีสติอธิษฐานตั้งมั่นให้ดีๆตั้งไว้กลางอกนะคะแล้วค่อยตลบเข้าหาตัวแบบนี้ให้มันอยู่ในรูปแบบนี้นะคะแล้วทำไมถึงเราต้องเข้าหาตัวครับฟันจิมันเป็นเรื่องของเราที่เราอยากรู้อ๋อเข้าหาตัวก็คือเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้อ๋อเราไม่ได้ดูก้นแก้วเราดูขอบข้างๆเหรอครับเราจะเล่าก่อนก้นแก้วก็ดูทั้งแก้วใช่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้าธุรกิจการงานก่อนหน้านี้มีทั้งเริ่มต้นใหม่แล้วก็กำลังจะเริ่มใหม่แตกแขนงเพิ่มขึ้นอีกค่ะรวมทั้งช่วงนี้เดินทางเยอะมันขึ้นเป็นรูปคนขี่ม้าเป็นม้าก็คือการเดินทางเนาะครับว้าวในนี้ยื่นมือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เขาจะดึงเราขึ้นไปได้ในระดับสูงกว่านี้อีกก็คือในหน้าที่การงานนะคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมันต้องโฟกัสเข้าโฟกัสออกเวลาเรา
เข้าไปในแก้วอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเราเปิดประตูอีกมิตินึงแล้วก็เดินเข้าไปแต่ถ้าในส่วนของฟันจิอย่างเงี้ยมันเหมือนกระโดดลงไปในแก้วแล้วก็ไปอ่านเรื่องของคุณแล้วก็ออกมาเล่าพี่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างแล้วก็เขาตามเต็มไปหมดเลยตามด้วยเหรอครับตามเพื่อปกปักรักษาเขาไม่ใช่คนร้ายค่ะมีทั้งเป็นเทพแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ดีค่ะเทวดาปกปักรักษาการงานเวลาคุณเดินทางเขาก็จะช่วยปกปักรักษาเวลาคุณเดินทางด้วยเต็มไปหมดเลยในแก้วเนาะเรื่องการเงินตอนนี้ยังไม่มีปัญหาหนักค่ะหมายถึงต้องกู้ยืมเพิ่มความรักดีค่ะคู่ครองดีแค่กาแฟแก้วเดียวนี่เราดูได้หลายเรื่องดูได้ถึงสัตว์มาเป็นเยอะขนาดนี้เลยเนาะใช่ค่ะมันก็ถ้าอย่างรอบแก้วนี้ค่ะก็จะเล่าเรื่องตอนของคุณเนี่ยคุณประหลาดมากเลยนะแก้วคุณออกมาเป็น5ดาวดาว5แฉกรอบนอกคุณเห็นหลายๆเส้นเนี่ยเหรอครับแล้วมันหมายถึงอะไรครับท่านเจเส้นมีความหมายไหมครับปกปักรักษาอ๋อปกปักรักษาหมายดาว5แฉกแล้วก็ใช่แล้วพิธีกรรมชีวิตคุณเกี่ยวกับพิธีกรรมบูชาเทวดาบูชาเทพคุณทำมาตลอดมันเลยขึ้นแบบนี้ซึ่งมันดีกับชีวิตคุณศาสตร์เนี้ยครับฟันจิเรียนมาจากไหนครับคือเรียนจากที่ตุรกีแล้วก็เรียนจากศาสตร์ไทยด้วยซึ่งต้องผสมระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกันเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศหรือว่าความเชื่อวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งตุรกีเราไม่ได้เหมือนกันทุกเรื่องอาทิเช่นเรื่องแมวเป็นต้นถ้าอย่างในแมวถ้าฟันจิเห็นฟันจิจะตีว่าบรรพบุรุษหรือคนตายไปแล้วกำลังจะมาสื่อสารให้ทำอะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็นคนไทยเห็นแมวนี้ก็คือเชื่องจะพูดถึงคนใกล้ตัวความเชื่องของคนความคนรักหรือการคลอเคลียใดๆก็คือเรื่องโชคดีเราอยู่กับชาวมุสลิมด้วยอยู่กับพุทธด้วยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องศาสนา ความเชื่อของเราก็ไม่มีปัญหากันเลยเรารักกันดีฟันจิก็อยากจะแบบทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ฟันจิชอบก็คือรวมพหุวัฒนธรรมไว้ในตัวฟันจิเองนอกจากกาแฟนะครับเราใช้เครื่องดื่มอื่นได้ไหมครับอะไรก็ได้ที่มีกากแม้กระทั่งมีการมีคราบแต่เรื่องที่เวลาเราดูเป็นพวกคราบมันจะเป็นคราบร้อนเพราะเวลาเราคว่ำแก้วคราบมันก็จะเกาะแต่ถ้าเป็นเย็นแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถดูได้เพราะคราบมันจะไม่ขึ้นแต่อย่างส่วนใหญ่แล้วถ้าดูทางฝั่งยุโรปอะค่ะก็จะมีการดูผ่านใบชาหลังจากที่ประเทศจีนส่งใบชาเข้ายุโรปค่ะหลังจากนั้นมาก็มีการฟันเกิดขึ้นอีกเหมือนกันแล้วไม่ทราบว่ามีเรื่องเหลือเชื่ออะไรบ้างไหมครับบ้านนี้มีความรู้สึกที่เป็นพิเศษกับบ้านหลังนี้ค่ะรู้สึกถึงเจ้าที่เจ้าทางว่าเขาก็ยินยอมให้เราเข้ามาอยู่แล้วก็สร้างความสุขในการทำงานในทุกๆครั้งให้เราค่ะแต่ว่าอย่างถ้าเจอบ่อยๆที่ลงมานี่ก็จะเป็นลูกดวงมากกว่าที่ค่อนข้างจะเจอเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องไหนพลิกๆครับบางท่านก็ลงมาแล้วก็มีคนตามใช่มีคาบกาแฟบอกกาแฟบอกมีทั้งคนฆ่าตัวตายลงมาบอกก็มีคนฆ่าตัวตายอ่ะใช่ในแก้วเขาขึ้นลูกผู้หญิงผูกคอตายหมายถึงว่ามากับลูกดวงเหรอใช่ค่ะเขาก็มาบอกแต่ว่าอย่างที่มาบอกในแก้วอ่ะเหมือนมาทักให้เราเขาสารภาพผิดคนลุกสารภาพผิดแล้วก็พอเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแก้วเรื่องของผู้หญิงที่ผูกคอตายแล้วก็ไม่ยอมไปไหนก็คือเฝ้าคนที่เป็นคนรักอดีตคนรักดีกว่าคนนี้เป็นอดีตคนรักแล้วก็เหมือนมีบ่วงต่อกันก็เห็นในแก้วก็จะบอกให้เขาไปทำบุญให้ก็จะเป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องการโดนคุณไสว่าต้องแก้ไหมโดนอะไรมาอะไรแบบนี้ค่ะขึ้นที่แก้วเลยว่าเราโดนคุณไสอะไรมาเหรอค่ะบางคนก็โดนเรื่องการทำให้ทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยโดนน้ำสาดหน้าบ้านซึ่งเป็นน้ำที่ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นเงี้ยแต่พอมาเป็นในนี้เราก็เห็นว่ามีคนทำเขาเห็นผู้หญิงเป็นคนสาดน้ำเข้าไปในแก้วใช่ใช่เห็นชัดตัวเขาเองก็เห็นเราก็ให้เขาดูว่าเราเห็นแบบนี้ธุรกิจกำลังแย่เพราะโดนของมาอย่างเงี้ยเราก็จะบอกมันมีรูปอะไรบ้างที่น่าสนใจเด่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่ต้องควรระวังใช่ไหมใช่ครับก็จะมีรูปลงศพค่ะลงศพนี่ควรระวังถ้าเห็นลงศพเนี่ยก็คือจะมีคนเสียชีวิตกำลังจะมีคนเสียชีวิตแต่ว่าถ้าเห็นขอบปากแก้วอย่างเงี้ยก็หมายถึงจะได้รับมรดกจากคนตายพึงระวังว่าจะมีคนที่บ้านหรือคนที่เรารักเสียชีวิตไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นใช่แล้วก็เห็นมาแล้วด้วยแล้วก็2เดือนถัดไปแกเสียชีวิตหมายถึงลูกดวงอ่ะถูกต้องค่ะคุยกันเรื่องบวกมากครับฟันจิมีสัญลักษณ์อะไรที่เป็นเรื่องดีๆถ้าจะเห็นได้หลักๆเลยคือกระต่ายแล้วก็เกือกม้า
แล้วก็ดอกไม้สีแฉกหมายความว่ายังไงบ้างครับกำลังมีความสุขเกือกม้าคือโชคดีอ๋อเกือกม้าโชคดีใช่แล้วก็ถ้าเห็นดวงดาวในแก้วก็คือมีเรื่องยินดีแล้วก็มีเรื่องการทำให้มีชื่อเสียง อันนั้นคือเป็นเรื่องที่ดีฟันฉีครับแล้วเราดูได้ทุกเรื่องไหมครับเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องการงานอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอย่างถ้าคุณอมจะดูเรื่องความรักอย่างเดียวเนี่ยฟันฉีจะให้แหวนตั้งไว้บนหลังแก้วแต่บางคนถ้าดูเรื่องการเงินอย่างเดียวก็จะต้องเป็นเหรียญเล็กๆตั้งไว้บนหลังแก้วค่ะส่วนถ้าไม่ได้เจาะจงอะไรทั่วไปก็ให้อธิษฐานจิตจะได้ออกมาในสิ่งที่เราอยากรู้แต่ปกติแล้วแก้วจะไม่ได้เล่าทุกเรื่องจะเล่าเฉพาะเรื่องที่เราคาอยู่ในใจแล้วก็เรื่องเด็ดๆในชีวิตประจำวันถ้าสำหรับคนที่สุขภาพจิตดีหรือสบายดีจะออกทุกเรื่องแล้วเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีและคำทำนายที่เราดูแต่ละครั้งเนี่ยครับจะอยู่ได้กี่เดือนครับจะอยู่ได้40วันจนถึง3เดือนค่ะแล้วถ้าอยากทราบคำทำนายใหม่อีกครั้งถึงก็จะมาทำพิธีการฟันกันใหม่อีกรอบนึงฟันที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันคือการทำนายใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือการพยากรณ์การพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าฟันจีครับแล้วคนที่จะมาเรียนการทำนายเนี่ยครับต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่ฟันจิรู้ว่าต้องเป็นก็คือสัญชาตญาณค่ะเพราะว่าอาจารย์ของฟันจิคือเขาก็แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าอยู่ไม่มีสัญชาตญาณก็จะไม่สอนให้เพราะมันเป็นตัวถีบให้อยู่ไปเร็วแล้วก็จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างและช่วยคนได้สัญชาตญาณคืออะไรหมายถึงว่าเราต้องมีเซนส์มาก่อนแล้วใช่ค่ะเราต้องมีเซนส์มาก่อนก่อนหน้าก็คือเข้าถึงแล้วก็เห็นวิญญาณบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเรามันประหลาดกว่าคนอื่นก็เลยปิดมันไปปิดมันด้วยการบอกตัวเองด้วยวิทยาศาสตร์เอาหลักวิทยาศาสตร์มาหักล้างกับความจริงว่าอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซึ่งมันใช่แต่ก็บอกตัวเองว่าไม่ใช่จนมันหายไปแล้ววันหนึ่งที่เซนจูเขาพูดก็คืออาจารย์พูดว่าอยู่ต้องมีสัญชาตญาณพอปลุกมันกลับมาอีกครั้งมันก็เหมือนแค่คนนอนหลับแล้วฟันจิสื่อสารกับวิญญาณเนี่ยฮะได้ตั้งแต่เมื่อไหร่18-19ประมาณนั้นแล้วก็คือเห็นครั้งแรกก็แถววัดดอนนะคะก็ยังจำเขาได้อยู่เป็นผู้หญิงเดินตัดหน้ารถแท็กซี่แท็กซี่เขาก็เบรกกระทันหันเพื่อนอีก4คนข้างหลังก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็กรีดเขามาสภาพไม่ดีหลังจากนั้นมาก็เห็นเรื่อยๆจนไปอยู่บ้านอีกหลังนึงของพี่ชายที่เช่าหลุมรวมกันเป็นออฟฟิศเห็นคนแก่เดินขึ้นเดินลงในเวลาเดิมๆเขาจะเดิน2เวลาก็คือตอนบ่าย2ครั้งหนึ่งแล้วก็อีกทีนึงตอนประมาณ4ทุ่มกว่าเขาจะเดิน2เวลาแรกๆก็กลัวหลังๆก็รู้ว่าเราเห็นภพของเขาในส่วนที่เขาเดินขึ้นเดินลงคือมันคือช่วงวัฏจักรเขายังไม่ถึงกรรมอันนี้เขาเรียกอะไรฮะเป็นกระดุมโบราณกระดุมก็เป็นวิธีการออกคำทำนายอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับลูกค้าที่ยังขึ้นไปแล้วยังคาใจแล้วเวลามันหมดก็จะทำนายให้ในกระดุมเพราะมันเร็วสุดแล้วสำหรับของผมนะครับฟันจิอันนี้มันขึ้นครบยังครับหรือว่าเราต้องใช้สัตว์อื่นเพิ่มครับอยากรู้อะไรเพิ่มก็ถามดูสิช่วงนี้ครับสนใจแต่เรื่องงานกับเรื่องเงินครับในชีวิตครับสองอย่างครับฟันจิเรื่องเงินกันไหมอ้าวถามเรื่องเงินครับกำกระดุมมาเลยค่ะกำกระดุมเหรอฮะโอเคครับดวงกำลังรุ่งนี่จะบอกว่าเงินก็กำลังไหลมาแล้วนะคะงานทำด้วยหัวใจเงินมากับการลงมือทำด้วยหัวใจหมายถึงว่างานที่ทำนี่คือเป็นสิ่งที่ชอบแพชชั่นล้วนๆทำแล้วก็ความเชื่อของตัวเองค่ะมันทำให้มาเดินทางมาถึงที่เงินมันพอที่จะแบบกำลังเขาเรียกอะไรวงจรมันไหลคล่องเพราะว่างานที่ทำด้วยหัวใจนี่แหละจะทำให้เงินคล่องขึ้นครับที่ฟันจิคือเลือกมาดูนี่คือมันแค่นี้ละอันที่เหลือนี่คือยังไงครับอ๋อมันคว่ำใช่จะดูแต่ที่หงายเจอเรื่องความเชื่อปกปักรักษาอีกแล้วทำไมอันนี้ถึงปกปักรักษาครับในนี้มีสัญลักษณ์หมดอย่างนี้คือหัวใจทำด้วยหัวใจร้อนแรงแล้วก็ชอบสีแดงด้วยมันทำให้ได้เงินอันนี้หมายถึงเงินเหรอครับเป็นธนบัตรอ๋อเป็นรูปแบบอย่างนี้เนาะอย่างนี้ละครับอย่างนี้คือครอบครัวเก็บไว้ในครอบครัวให้ใช้เนี่ยสำเร็จมาแล้วด้วยอย่างที่พูดในแก้วเลยคือเคยสำเร็จมาแล้วเพราะปักสมอไปแล้วปักสมองานนี้งานเดินทางทั้งนั้นเลยทุกอย่างขึ้นเพราะแพชชั่นนี่เนี่ยดาวสีนะดอกไม้สีแฉกอันนี้คือจะโชคดีกับการทำงานที่เรารักอ๋อมาดูที่นี่ค่อนข้างครบเลยนะครับฟันจิทั้งมีคาบกาแฟด้วยแล้วก็ยังมีเสริมด้วยกระดุมอย่างนี้เนาะค่ะผมอยากทราบว่าแล้วข้างบนเนี่ยครับเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นเป็นเหมือนคาเฟ่แต่งสไตล์แบบตุรกีเนาะก็ 70% ค่ะเป็นของตุรกีแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของยุโรปโบราณที่เก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาตกแต่งที่ร้านค่ะแล้วลูกค้าจะรู้ได้ยังไงครับว่าข้างล่างมีการดูดวงอย่างเงี้ยครับ
จะบอกทางหน้าเพจอะค่ะส่วนใหญ่แล้วจะบอกทางหน้าเพจร้านว่าที่นี่มีดูดวงแบบโบราณแบบตุรกีอันนี้ต้องจองล่วงหน้าใช่ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นวันหนึ่งก็รับประมาณไม่เกิน6คนแล้วมีลูกค้าที่แบบว่าลงมาแล้วเห็นห้องแบบลึกลับไม่กล้าลงหรือไม่กล้าเข้าบ้างไหมคะเจ๊มีค่ะมีเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ไม่น่านั่งลูกค้าที่คิดอย่างนั้นก็มีวิธีแก้ของฟันจิก็คือขึ้นไปดูข้างบนให้และสำหรับผู้ชมรายการที่อยากมาลองเนี่ยครับเปิดปิดวันไหนบ้างคะฟันจิเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 นค่ะจนถึง 2:00 นนะคะก็เรียนเชิญได้ที่นี่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีดนตรีสดช่วงเวลาสั้นๆให้ก็ช่วงประมาณจากบ่าย2บ่าย3บ่าย4ประมาณนี้ค่ะครับสำหรับใครที่อยากมาดูดวงอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากมาทานอาหารนานาชาติรวมทั้งมีขนมตุรกีด้วยมาที่นี่ได้ครับพนครคาซาวันนี้ต้องขอบคุณฟันจิมากนะครับขอบคุณครับ